สวัสดีนะคะกลับมาเจอกระจอยอีกแล้วช่องจอย CA นะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวเสื้อผ้านะคะที่จอยไปเลือกมาจากร้าน Goodwill ร้านมือสองนะคะคือบอกก่อนว่าร้าน Goodwill เนี่ยอยู่ที่อเมริกานะคะส่วนมากจะมีแทบทุกรัฐเลยนะคะแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยสินค้าก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องหมั่นไปดูทุกวันหมั่นไปดูบ่อยๆเพราะว่าสินค้าเนี่ยจะมีเข้ามาในร้านเรื่อยๆสินค้าเนี่ยมาจากการบริจาคนะบอกก่อนสินค้ามาจากการบริจาคแต่ว่าร้าน Goodwill ในอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเสื้อผ้ามือสองเท่านั้นนะคะยังมีเสื้อผ้าพร้อมป้ายราคาของใหม่ด้วยนะคะแต่ละที่อย่างที่บอกว่าสินค้าจะได้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าอยากได้สินค้าดีแบรนด์เนมนะคะเราก็ต้องไปสรรหาสินค้าที่อยู่ในแหล่งที่แบบว่าเจริญหรือว่ามีคนมีกระตังอยู่นั่นเองนะคะร้านที่จอยไปเลือกมาเนี่ยอยู่ในบอสตันนะคะบอสตันเนี่ยเป็นแหล่งธุรกิจแล้วก็เป็นแหล่งด้านการศึกษานะคะก็เลยจะมีคนจำนวนเยอะร้านค้าเดอะมอลล์ก็เยอะนะคะเขาก็นำของมาบริจาคกันนั่นเองอันนี้คือแหล่งที่มานะคะว่าทำไมร้าน Goodwill เนี่ยถึงมีสินค้าทั้งมือ1และก็มือ2นะก็ส่วนมากเนี่ยปกติถ้าจอยมีเวลาจอยพยายามจะเข้าไปสัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อไปเลือกซื้อคราวนี้ไปมาไปแค่ร้านเดียวเองเพราะจอยไม่ได้แวะไปนานมากตั้งแต่กลับเมืองไทยแล้วกลับมานะคะก็มา2เดือนกว่าเลยเกือบ3เดือนนะคะเพิ่งจะได้ไปร้านนี้คือร้านนี้ที่เป็นร้านใหญ่ที่สุดที่อยู่ในบอสตันนะคะคือไปแล้วก็ได้ของมาเยอะมากอันนี้ก็คือของสินค้าด้านหลังนะคะโอเคเดี๋ยวจอยจะรีวิวให้ดูว่าจอยได้อะไรมาบ้างนะคะสินค้าเนี่ยคือที่ Goodwill เนี่ยขายราคาเดียวนอกจากว่าสินค้าบางตัวเขาอาจจะชาร์จราคาแพงขึ้นเสื้อเนี่ยจอยซื้อมา $4.99ชุดเดรสคือ$7.99กางเกงยีน$7.49นะคะถ้าเป็นกางเกงขาสั้นหรือชุดว่ายน้ำเนี่ยคือสี่เหรียญเก้าสิบเก้าคือจอยบอกราคาเลยเพราะว่าราคาเนี่ยส่วนมากคือราคาเดียวกันหมดเลยแล้วจอยจะพยายามบอกราคาที่จอยตั้งใจจะขายด้วยแล้วก็บอกแบรนด์เนมหรือเนมแบรนด์ที่จอยรู้จักเป็นแบรนด์ที่สามารถซื้อเอามาขายได้ใน Goodwill นะคะบางแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่จอยไม่รู้จักนะคะเป็นแบรนด์ที่จอยไม่รู้จักแต่ว่าตอนที่จอยไปหาซื้อสินค้าเนี่ยแบรนด์ไหนที่น่าสนใจจอก็เซิร์ชหาดูใน eBay เลยนะคะว่าเขาขายกันประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าพอขายได้ราคาหรือว่าราคาดีจอก็มาจะซื้อเอากลับมาขายนะคะที่จอเอามาแชร์ให้ดูเนี่ยก็เหมือนเราเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าบางแบรนด์จอก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่จอก็ลองเลือกที่จะหยิบมาเผื่อที่จะขายดีพอขายดีเนี่ยคราวหน้าจอก็จะได้ไปซื้อมาอีกนั่นเองโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวแรกอันนี้เป็นผ้าไหมพรมนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทรงสวมหัวลงมาแล้วก็เนี่ยค่ะแขนออกมาได้เลยทรงแบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าพอนโชนะคะก็ถ้าเอาไปใส่ในไทเทิลอะค่ะเราก็ต้องใส่คำว่าพอนโชเข้าไปด้วยนะคะคนเขาจะได้เสิร์ชหาของเราเจอนั่นเองนี่ค่ะแบรนด์คาเช่ค่ะแบรนด์เป็นแบบนี้จอลองเสิร์ชดูแล้วเขาขายประมาณ29 เหรียญจอยก็จะขายประมาณเดียวกับเขานะคะราคา29 เหรียญอันนี้ซื้อมา5.49 เหรียญนะคะตัวนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็ยังสามารถขายได้สไตล์หน้าหนาวอยู่แต่จอยพยายามเลือกเสื้อผ้าที่เข้าหน้าสปริงกับซัมเมอร์แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้สินค้าที่จอยขายส่วนมากอ่ะจะเป็นสินค้าเข้าหน้าสปริงหมดเลยนะคะพวกสินค้าหน้าหนาวเนี่ยขายไม่ค่อยได้เลยนะคะจอยก็เลยมีความรู้สึกว่าคนน่าจะเริ่มซื้อเสื้อผ้าช่วงหน้าสปริงแล้วนะคะจอยก็เลยไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าหน้าหนาวเท่าไหร่นะคะต่อมาอันนี้ตอนแรกตัวนี้ก็ช่างใจจะเอาดีไม่เอาดีนะคะคือสภาพเนี่ยดูเก่านะแต่คือจอยเคยขายได้แนวประมาณนี้นะคะก็เลยเลือกซื้อมาอีกนะคะอันนี้เป็นผ้าลินินผสมผ้าคอตตอนอันนี้คือป้ายรุ่นเก่าของ J Crew นะคะเผื่อใครแบบว่าเขาสนใจซื้อตัววินเทจอะค่ะเนาะจอยก็เลยเลือกหยิบมาแต่ว่าตอนแรกจอยคิดว่าจะลองซักดูแต่ว่าถ้าซักเนี่ยไม่น่าจะได้เพราะว่าอันเนี้ยบอกว่าต้องเป็นดายครีมก็คือต้องส่งซักแห้งเท่านั้นนะคะจอยก็เลยไม่กล้าซักเลยนะคะกลัวหดกลัวอะไรนะเนี่ยค่ะเป็นลายตะข่ายแบบนี้จอยเคยขายได้ไปตัวละ30
30หรือ35เหรียญตัวนี้ซื้อมา5เหรียญ49นะคะเดี๋ยวตัวจะต้องลองเช็คใน eBay ก่อนว่าสไตล์ประมาณนี้เขาขายกันเท่าไหร่อะไรที่เป็นวินเทจเนี่ยสามารถขายได้ราคาแพงมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เดี๋ยวตัวต้องศึกษาก่อนนะว่าตัวจะขายเท่าไหร่แต่ตัวว่าน่าจะขายแบบราวๆไม่เกิน40เนาะต่อมาเป็นกระโปรงเป็นลายตารางนะคะก็คือแพลนนั่นเองคือช่วงนี้เหมาะมากช่วงหน้าวินเทอร์ใกล้ๆคริสต์มาสกับปีใหม่นะคะแต่ว่าจอยอัดคลิปอันนี้คือพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสอีฟแล้วนะคะคือจอยได้ช้าเกินไปจริงๆสไตล์ประมาณนี้เขาก็จะซื้อใส่กันช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นะคะตอนนี้ก็คือช้าเกินไปไม่แน่คนอาจยังจะสามารถซื้อใส่ช่วงปีใหม่ก็อาจจะยังทันนะคะแต่จริงๆสมควรจะใส่ช่วงคริสต์มาสนะคะคือเป็นลายตารางสีเขียวสีแดงประมาณนี้อันนี้เป็นวินเทจนะคะก็คือทาวบอสจอยเคยขายแนวนี้ไปแต่ว่าเป็นสีแดงนะคะก็ขายได้ก็เลยเลือกซื้อมาอีกตัวคราวก่อนน่าจะเป็นรุ่นอัดพีชนะคะที่จอยได้มาเนื้อผ้าเป็นผ้าวูด้วยนะเป็นผ้าวูด้วยตัวนี้ซื้อมา4เหรียญ99ขายเนี่ยอาจจะประมาณ25ถึง30นะ25ถึง30นะคะที่เราตั้งใจเอาไว้นะต่อมาตัวนี้แบบว่าเจอปุ๊บหยิบปั๊บเลยนะคะเจอปุ๊บหยิบปั๊บเลยคือเหมาะมากเหมาะคริสต์มาสมากๆเลยแต่ช้าไปแล้วนะคะไม่ทันแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรพวกลายสไตล์แบบเนี้ยถ้าจอยเจอจอยมักจะหยิบมานะคะเดี๋ยวจอยจะลองขึ้นตัวอย่างให้ดูจอยลองเซิร์ชดูใน eBay ราคาค่อนข้างแพงเลยนะคะรุ่นนี้ที่มีคนขายอยู่เขาขายอยู่ประมาณ39เหรียญ นะคะถ้าเป็นของ Ralph Lauren นะคะมีเจ้าหนึ่งก็ขายอยู่ประมาณ80เหรียญ นะคะเดี๋ยวยังไงก็ลองดูรูปที่เราลงเลื่อนให้ดูแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ายิ่งเป็นวินเทจอะค่ะยิ่งดีนะนี่ป้ายเป็นแบบนี้นี่นะคะก็เลยเลือกซื้อมาก็น่าจะขายประมาณ39เท่าอีกร้านนึงนะจอยซื้อมาแค่4เหรียญ99เท่านั้นเองนะเผื่อบางคนแบบมันไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่เป็นช่วงคริสต์มาสเผื่อบางทีแบบว่าใครแบบมีต้องออกงานหรือจะต้องใส่ลายตารางอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออันนี้มันใส่ได้ตลอดคือใส่ได้ทุกปีเขาซื้อไปปีนึงแต่เขาสามารถใส่ได้ตลอดเพราะว่าคริสต์มาสมาทีไรนะคะพวกลายประมาณนี้คือต้องมาตลอดเวลานะคะคือคนเขานิยมใส่กันเนาะต่อมาเป็นเอเวอร์เลนค่ะป้ายเป็นแบบนี้นะคะอันเนี้ยจะฮิตนิยมมากคือเป็นกางเกงยีนนะคะขายได้ราคาจอยว่านะตัวนี้จอยได้เป็นตัวสั้นมาจอยว่าคือคนเก่าเขาน่าจะตัดขากางเกงเองดูจากการตัดแล้วเขาน่าจะตัดเองนะถึงแม้ว่าเขาจะตัดเองยังไงเนี่ยจอยก็เลยลองเลือกซื้อมานะคะราคาแค่4เหรียญ99เท่านั้นนะคะจะขายเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้เซิร์ชดูแต่จอยว่าไม่น่าจะเกิน30อ่ะเพราะว่าเขาตัดขากางเกงเองแบบนี้นะคะโอเคถ้าใครเจอแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงยีนนะแบรนด์นี้ขายดีนะคะต่อมาเป็นชุดว่ายน้ำนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้จอยเริ่มหาเสื้อผ้าที่จะเข้าสปริงกับซัมเมอร์แล้วคือจะเข้าซัมเมอร์สปริงเมื่อไหร่ชุดว่ายน้ำมาชุดว่ายน้ำจะขายดีนะคะจอยก็เลยพยายามหาที่แบบเป็นแบรนด์ดีสภาพดีนะคะก็เลยได้ตัวนี้มาอันนี้คือ Lands End ค่ะชอบลายน่ารักดีเป็นลายตารางสีฟ้าจอยไม่เคยเจอลายตารางสีฟ้าอันนี้เลยนะคะแล้วพยายามแนะนำนิดนึงนะคะคนที่จะเลือกซื้อมือสองชุดว่ายน้ำมาพยายามให้ดูช่วงยางยืดดีๆไม่ว่าจะเป็นช่วงแขนนะคะช่วงหลังช่วงด้านหน้าหรือแม้กระทั่งช่วงนี้จอยแนะนำให้ลองยืดยางยืดดูก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะจอยเคยมีประสบการณ์นะคือมันอาจจะเป็นรุ่นเก่าแล้วช่วงนั้นเนี่ยคือเจออะไรซื้อหมดเลยก็ไม่ได้เช็คให้ดีเพราะว่าไม่เคยมีปัญหานะคะคือตรงยางยืดเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าใช้ไปนานๆนะคะตัวยางมันก็จะเสื่อมมันจะย้วยอะค่ะมันจะไม่รัดดีนะคะยังไงก็ลองเช็คลองยืดดูก่อนว่าว่ายางยืดมันยังใช้งานได้ไหมจะได้ซื้อมาแล้วขายได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการเลือกซื้อชุดว่ายน้ำมือสองอย่าลืมเช็คยางยืดนะจะได้ซื้อมาแล้วขายได้ชุดว่ายน้ำเนี่ยตัวขายไม่เกิน20เหรียญซื้อมา4เหรียญ99นะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำเหมือนกันแต่อันนี้เป็นวันพีซนะคะแล้วก็เป็นสเกิร์ตก็คือเป็นกระโปรงแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นทรงกางเกงเนาะแบรนด์นี้แนะนำใครเจอให้รีบหยิบเลยนะคะคือขายได้ราคาแล้วจอยไม่เคยมีเหลือเลยนะคะMiracle สูตรนั่นเองแบรนด์นี้นะคะใครเจอให้รีบหยิบนะ
คือแบรนด์นี้สามารถขายได้อยู่ประมาณ30ถึง40เลยนะ30ถึง40เหรียญ นะคะราคาจอยซื้อมาแค่4เหรียญ99นะต่อมาชุดว่ายน้ำเหมือนกันแต่อันนี้เป็นของใหม่แต่ว่าเขาไม่มีป้ายราคานะคะเขายังมีอันนี้อยู่อะค่ะอันนี้คือของใหม่นะอันนี้คือของใหม่นะคะอันนี้คือ Nip Truck นี่ค่ะป้ายเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าเป็นของใหม่จอยขายอยู่ประมาณ 35-40 นะคะรุ่นนี้แล้วถ้าเป็นของมือสองจอก็ขายไม่เกิน20อันนี้คือเป็นของใหม่จอก็จะตั้งราคาขายไม่เกิน40ค่ะตัวนี้ต่อมาอันนี้ชอบลายชอบลายมากคือจะเข้าสปริงเมื่อไหร่คือปีที่ผ่านมานะคะเข้าสปริงปุ๊บลายลูกน้ำมาประมาณแบบนี้จอยขายดีมากๆเลยนะคะปีนี้จอยก็เริ่มมองหาตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะว่าจอยคิดว่ายังไงอะสปริงมาเมื่อไหร่ลายลูกน้ำต้องมานะใครไปออกหาไปซื้อเสื้อผ้าก็ลองหาแนวลายๆประมาณนี้มาแล้วกันอันนี้คือ Tina Trunk ค่ะแบรนด์เป็นแบบนี้ซื้อมา4เหรียญ99นะคะขายได้ไม่เกิน25เหรียญ นะแบบนี้ Ready Not yetต่อมาแบรนด์โปรดของจอยก็คือ Talbots ค่ะชอบลายชอบลายมากก็เลยเลือกมาลายแบบว่าเหมือนเป็นลายแบบลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลายวาดๆอะค่ะเนาะเป็นลายน้ำวาดอะค่ะเนี่ยเออชอบมากเลยชอบลายประมาณนี้นะเหมาะที่จะใส่ช่วงสปริงแล้วก็ซัมเมอร์ก็เลยเลือกซื้อมาขายได้จอยว่าน่าประมาณ20เหรียญ นะคะอาจจะถึง25เหรียญแต่ต้องลองไปเช็คดูก่อนว่าร้านอื่นเขาขายกันเท่าไหร่เพราะว่าเสื้อผ้าแต่ละรุ่นต่อให้เป็นแบรนด์เดียวกันก็จริงนะคะแต่ว่าเนื้อผ้าหรือลายผ้าเนี่ยก็จะขายได้ราคาไม่เหมือนกันนะซื้อมา4เหรียญ99นะเสื้อทั้งหมดคืออันนี้ก็พูดไปนะสามีก็ยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆยืนยิ้ม ต่อมาเทาโบเดนเออลืมไปอันนี้คือป้ายโบเดนนะคะชอบลายอันนี้คือตัวไซส์เล็กลงมาหน่อยUS 10ก็คือไซส์ M นะคะถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแต่จอยชอบลายคือสไตล์เหมือนโบโฮให้ดูที่แขนเห็นไหมที่แขนเขาจะมีดีเทลแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาจะมีลูกไม้ด้วยแล้วให้ดูข้างหน้าแล้วก็มีผูกข้างหน้าผูกข้างหน้าแบบนี้นะนี่ผูกข้างหน้าแบบนี้คืออันนี้คือเป็นสีเหลืองราคาจอยว่าน่าจะขายได้ประมาณอยู่25เหรียญ นะ25เหรียญตัวนี้ต่อมาตัวต่อไปนี่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแต่ชอบเพราะว่าเป็นผ้าลีนินจอยชอบลายแล้วชอบลูกเล่นของเขาบวกด้วยเป็นผ้าลีนินเนี่ยจะขายดีช่วงซัมเมอร์ให้ดูลูกเล่นที่ปลายแขนและให้ดูที่คออันนี้เขาบอกว่าเป็นแบรนด์มาจากเยอรมนีนะคะจอยก็ไม่รู้จักหรอกนี่แหละดูป้ายตรงนี้เอานะแล้วตรงนี้เขาก็บอกว่า I love linen นะคะเป็นไซส์ M ถ้าเป็นไซส์ XL เนี่ยก็จะขายง่ายหน่อยแต่ไซส์ M ตัวนี้มันก็ไม่ได้ดูเล็กมากนะอันนี้ราคาจอยไม่รู้แต่จอยลงไปเซิร์ชดูเนี่ยเห็นมีร้านหนึ่งเขาขายแบรนด์เดียวกันเขามีแค่ร้านเดียวนะมีแค่ตัวเดียวเขาขายประมาณ22เหรียญแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะเพราะว่ารุ่นนี้จอยอยากจะลองขายอยู่ที่ประมาณ25เหรียญมาดูกันว่าเราจะขายได้ไหมเร็วๆนี้Do you understand? Mm. What I said? So junk. so junk. no. มาต่อมาค่ะ J. McLaurin นะคะอันนี้จอยชอบมากจอยเจอไซส์นี้นะเจอ2ตัวแต่ว่าอีกตัวนึงอ่ะตำหนิเยอะมากเลยเลยไม่เอามาเสียดายมากๆเลยนะคะก็เลยได้ตัวนี้มาอันนี้เป็นแค่ไซส์ S A นะคะคือแบรนด์นี้แนะนำเลยว่าขายดีแล้วขายได้ราคานะจอยแนะนำเลยนะอันนี้จอยว่านะน่าจะขายอยู่ประมาณ29เหรียญ นะจะลองตั้งราคาประมาณไม่เกินนะต่อมาอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เช็คเลยอะ ALC นะราคาขายกันอันนี้คือหลายร้อยเหรียญเลยนะคะโชคดีมากได้มาแล้วเป็นสีขาวเนี่ยจอยลองดูตรงนี้เขามีเลอะนิดนึงแต่เดี๋ยวจอยลองทำความสะอาดดูก่อนตรงนี้แล้วด้านหน้าเนี่ยคือเป็นแบบเป็นหมุดๆอะค่ะไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลยนะคะโชคดีมากๆเลยแล้วด้านหลังเนี่ยเขาก็เป็นแบบกระดุมเป็นแป๊กๆอะค่ะนะอันนี้จอยยังไม่รู้ราคาเลยจริงๆแต่จอยว่าน่าจะขายได้อยู่ราวๆ50เหรียญ
40ถึง50เหรียญเลยนะคะเพราะว่าสินค้าตรงนี้ไม่มีตำหนิเดี๋ยวตรงนี้สีดำเลอะๆเดี๋ยวจะใช้แป้งทำความสะอาดก่อนให้ดูแบรนด์อีกทีใครเจอให้หยิบมาต่อมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยอะพูดตั้งนานต่อมาอันนี้ Soft Surroundings หาป้ายก่อนนะพลิกป้ายเนี่ยค่ะป้ายคืออันนี้อันนี้จอยชอบนะชอบดูไซส์ใหญ่แต่ว่าสีอันนี้เป็นเหมือนสีฟอกไม่เคยเจอเหมือนกันก็เลยหยิบมาแล้วที่สำคัญเนี่ยคือมันมีตำหนิเราไม่รู้กระดุมนะหายไปอันนึงกระดุมหายไปอันนึงแต่เดี๋ยวจอยก็จะเย็บเอากระดุมอื่นเข้าไปนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวกระดุมเนี่ยมันอยู่ด้านในมันไม่ได้อยู่ด้านนอกนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่จริงๆอ่ะถ้าแบบไม่มีตำหนิเลยเนี้ยจอยว่าจอยน่าจะขายได้อยู่ประมาณแบบ25ถึง30แต่พอมีตำหนิอย่างเงี้ยแล้วจอยอาจจะขายได้เหลือแค่แบบ20เหรียญนะก็พยายามเวลาไปเลือกซื้อเสื้อผ้าพยายามเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ไม่มีตำหนิเวลาเราขายเราจะได้ขายกำไรมากขึ้นเองต่อมาเมสอันนี้เป็นผ้าซิลนะคะเป็นลายดอกสีส้มผ้าซิลปีที่ผ่านมาส่วนมากจอจะขายแบบไม่เกิน20เหรียญแต่ว่าปีนี้จอจะขึ้นราคาจอจะตั้งราคาแบบไม่เกิน25แล้วก็รอดูให้ลูกค้าต่อแล้วเราก็ลดนิดหน่อยเพราะว่าที่จอยทำอย่างนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคือมันมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายเขาส่งภาษีอะไรเงี้ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้แล้วคือจอก็มองว่าแต่ละครั้งเนี่ยจอยก็ไม่ได้ออกไปซื้อของบ่อยเนาะจอยก็เลยคิดว่าจอยก็จะตั้งราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้นะคะขายไม่เกิน25หลีกต่อมาแชปส์อยู่ในเครือของลาฟลอเรนนะคะนี่จอยเคยขายได้นะแต่คราวก่อนเนี่ยเป็น plus size ขายได้ประมาณ35เหรียญเลยแต่อันนี้ไซส์แค่ XL เองนะแบบเดียวกันแบบนี้เลยแต่อีกอันนึงสีชมพูพอจอยเจออันนี้มาไซส์เล็กลงมาหน่อยจอยก็เลยเลือกที่จะหยิบมาก็น่าจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ35เหรียญนะคะตัวนี้ต่อมา Free People ค่ะ Free People เนี่ยพักนี้จอยจะพยายามเลือกมากขึ้นนะคะถ้าแบบไม่เก๋จริงก็เลี่ยงที่จะไม่เอาเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้ในการขายแบรนด์นี้ค่ะจะลดน้อยลงแล้วก็ราคาก็ต่ำลงด้วยนะจอยชอบลูกเล่นเขาแต่ว่าตัวนี้ลูกเล่นเขาสวยดีอันนี้มันจะเป็นทรงครอปตัวสั้นนะคะแล้วแขนแบบว่ากว้างๆแบบนี้น่าจะขายประมาณ25เหรียญเท่านั้นค่ะตัวนี้เนาะก็อย่างที่บอกใครขายแบบแบรนด์ Free People ช่วงนี้ก็ต้องคิดหนักหน่อยนะไม่ได้ขายดีไม่ได้ขายได้กำไรเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะต่อมา Hayden เป็นบูติกแบรนด์ของทางอเมริกานะคะอันนี้คือของใหม่นี่ค่ะอันนี้เป็นของใหม่แบรนด์นี้ตอนไม่เคยหยิบมาให้ดูนะคะที่หยิบมาเพราะว่าเห็นเป็นของใหม่แล้วเป็นลายเสือเป็นไซส์ใหญ่ถึงแม้ตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นไซส์ S ใช่ไหมคะแต่ว่ามันดูเหมือนเป็นทรงโอเวอร์ไซส์เพราะว่าตรงนี้เขาทำเป็นแบบผูกพาดมาค่ะมันดูไซส์ใหญ่ก็เลยเลือกที่จะหยิบมาราคาขายเนี่ยก็จะขายอยู่ประมาณ 25-30นะตัวนี้คือถ้าเป็นในออนไลน์อ่ะที่ตามร้านบูติกเขาซื้อมาขายกันถ้าเสื้อสไตล์ประมาณเนี้ยเขาต้องขายขั้นต่ำแบบว่า50 60คือเป็นเรื่องปกติเลยที่แบบตามร้านใน IG บูติกเขาจะขายกันราคาประมาณนี้นะคะถ้าเห็นเอามาขายใน eBay ก็คือแบบว่าของสินค้าตกรุ่นแล้วนะคะเขาเอามาขายนะต่อมาไม่รู้จักตอยไม่รู้จักนะแต่ว่าเจอป้ายปุ๊บเฮ้ยเจอป้ายแล้วสะดุดตาดูน่าจะเป็นของแพงบวกด้วยจอยเคยขายแบบสไตล์แบบมีระบายรัฟเฟิลแบบนี้หรือว่าเป็นทรงคอผูกอะค่ะสำหรับจอยขายได้เร็วและขายได้ง่ายนะคะจอยชอบลูกเล่นตรงนี้นะคะก็เลยเลือกที่จะหยิบมาแล้วมีร้านเขาขายจอยเซิร์ชดูนะ89เหรียญแล้วก็มี100เหรียญที่ขายเป็นทรงเดียวกันทรงเดียวกันแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบทรงอื่นอ่ะคนอื่นเขาจะขายกันแบบประมาณ30 50เหรียญก็เดี๋ยวยังไงลองดูรูปที่จอยขึ้นให้แล้วกันจอยก็น่าจะขายอยู่ประมาณสัก80นะจอยอยากจะขายอยู่ประมาณสัก80แล้วก็รอลูกค้าต่อลองดูแต่เดี๋ยวยังไงอ่ะจอยต้องลองไปเช็คกับสินค้าที่เคยขายแล้วใน eBay ว่าเขาขายกันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะต่อมาอันนี้จอยได้มา2ตัวเลย
เนี่ยค่ะแบรนด์นี้ Babe how you pronounce this one ตอนไม่แน่ใจว่าเราจะอ่านถูกไหม Romance นะคะกลัวอ่านผิดงานเรียกสามียังยืนอยู่นี่ได้มา2ตัวได้มาสีเขียวแล้วก็ได้มาสีชมพูนะคะไซส์อันนี้คือเป็น 16W จะว่าเทียบเท่าประมาณไซส์ 2X เลยนะคะก็เป็นสาว plus size ปกติจอยไม่เคยหยิบไซส์นี้มานะไม่เคยหยิบแบรนด์นี้มาเลยคราวนี้ไปเจอแล้วเป็นของใหม่ก็เลยเลือกหยิบมาอันนี้เป็นแบรนด์ที่ขายอยู่ใน Macy's นะคะนี่ก็จอยลองเซิร์ชดูเขาขายกันประมาณ25เหรียญค่ะจอยก็จะขายอยู่ประมาณ25เหรียญต่อมา Banana Republic นะคะเอามาเพื่อเป็นของใหม่ชอบเอามาเพื่อเป็นของใหม่แล้วชอบตัวนี้นะคะเป็นชุดเดรสแล้วเขามีเป็นเมทัลลิกแล้วก็เป็นลายใบไม้ดอกไม้แล้วด้านในเนี่ยเขามีเป็นซับในให้ด้วยนะคะตัวนี้ซื้อมา7เหรียญ99เพราะอันนี้ใส่มาคือเป็นเดรสเลยนะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณ30เหรียญตัวนี้ต่อมาแบรนด์ต่อไปแนะนำมากๆใครเจอให้รีบหยิบจอยเคยได้ของใหม่แบบเดียวกัน2ตัวเลยแล้วก็ขายเร็วมากๆนะคะเนื้อผ้าเนี้ยเป็นเนื้อผ้ารีไซเคิลนะคะเป็นเนื้อผ้ากระดาษรีไซเคิลนะคะก็คือนี่ Reformation ค่ะนะคือเจอแค่ครั้งเดียวหลายปีแล้วล่ะ2ปีที่แล้วมั้งแล้วก็มาเจออีกทีก็เจออันนี้นี่แหละแล้วทรงเดียวกันด้วยนะแต่ว่าตัวนี้มีตำหนินิดนึงเหมือนข้างหน้าจะเลอะค่ะเลอะนิดนึงแต่จอยก็ไม่ทำความสะอาดนะเดี๋ยวจอยบอกลูกค้าเอาว่าเลอะมันก็ไม่ได้เข้มมากนะคะแต่เดี๋ยวเวลาขายจอยบอกลูกค้าทีอันนี้แบบเป็นแม็กซี่ยาวเลยนะคะทรงแม็กซี่ยาวอย่างเงี้ยจอยซื้อมา7เหรียญ99นะขายได้จอยว่าขายได้ไม่เกิน50เหรียญนะแบรนด์นี้แนะนำเลยใครเจอให้รีบหยิบนะคะแบรนด์นี้ส่วนมากอ่ะจะมีขายอยู่ทางแคลิฟอร์เนียเยอะถ้าใครแบบไปเดินกู๊ดวิวแถบโซนนั้นจอยว่าน่าจะได้เจอแบรนด์นี้เยอะจะไม่เหมือนทางบอสตันนะคะจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะต่อมาไอรีนฟิชเชอร์ค่ะอันนี้เป็นผ้าซิลนะคะเป็นชุดเดรสแบบนี้เป็นเดรสเรียบๆธรรมดาเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะคือพยายามดูแล้วคือไม่มีตำหนิถ้ามีตำหนิจอยจะไม่เอาจอยจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยซื้อผ้าซิลที่เป็นโทนสีดำนะคะฟังไว้นะสีน้ำตาลสีดำสีกรมธาตุต้องส่งซักแห้งเท่านั้นห้ามซักด้วยมือด้วยน้ำยาซักผ้าของตัวเองเด็ดขาดเพราะว่าซักไปคือหลังจากนั้นคือผ้าเสียเลยคือซักออกมาปุ๊บผ้าเสียเลยเพราะว่าตัวเนื้อผ้าเนี่ยจะกลายเป็นสีโทนซีดแล้วเนื้อผ้าจะกลายเป็นสีด่างทันทีคือลองเองแล้วมา2ตัวเป็นโทนสีกรมธาตุนะคะซักเองด้วยมือผ้าซิลต้องส่งซักแห้งทีตัวละ300 500เสียดายเงินนะคะก็ซักมือเองสรุปแล้วคือออกมาคือผ้าเนี่ยสีเป็นโทนสีตกสีด่างไปเลยคือจากเสื้อผ้าดูสีใหม่ใช่ปะมันกลายเป็นสีด่างเลยอะเหมือนแบบสีผ้าเก่าๆใช้มานานหลายปีแล้วนะคะจอยแนะนำนะผ้าซิลนะคะโทนสีเข้มๆห้ามซักเองเด็ดขาดต้องส่งซักแห้งเท่านั้นนะนี่ก็คือตัวนี้อันนี้ราคาจอยยังไม่รู้แต่จอยว่าน่าจะขายอยู่ประมาณสักแบบ40ถึง50นะคะเพราะว่าเป็นผ้าซิลนะคะแล้วเป็นไซส์ใหญ่หลวมๆแบบนี้ด้วยนะแนะนำเลยใครเจอให้ลองเลือกหยิบมาจอยเคยขายเสื้อก็ขายได้นะเสื้อก็ขายดีนะคะต่อมาทาวบอสแบรนด์ที่ชอบลายที่ใช่สำหรับหน้าช่วงนี้แต่เพิ่งมาเจอนะถ้าแบบว่าดูสิข้างล่างเป็นอัพพีทไปใส่กับเข็มขัดแล้วใส่เป็นทรงเอวสูงอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะช่วงเนี้ยจอยต้องรีบแบบว่าโพสต์ลงขายเผื่อจะขายได้เผื่อจะมีใครใส่ช่วงปีใหม่นะคะอันนี้ก็ซื้อมา7เหรียญ99จอยลองเซิร์ชดูแล้วเขาขายกันอยู่ประมาณสักแบบ29นะ29 30 40ประมาณนี้นะคะรุ่นนี้ต่อมาโอ๊ยพูดแล้วก็เหนื่อย
เราเดินทางมาเกินครึ่งแล้วค่ะเราเดินทางกันมาเกินครึ่งแล้วตัวนี้คิดไม่แน่จะเก็บไว้ใส่เองอันนี้คือ Rag and Bone ค่ะชอบคือเรียบหรูดูดีเรียบร้อยสุดๆแล้วคือดีเทลแบบมีแค่แบบเป็นเข็มขัดนะคะนี่ดีเทลเป็นอย่างนี้เป็นเข็มขัดนะคะแล้วก็ติดข้างหน้าจอยมองว่าเหมือนยุคแบบ70อะไรประมาณเนี้ยยุค60 70นะคะจอยว่าเออทรงน่ารักดีจอยยังไม่ได้ลองเนี่ยถ้าลองแล้วใส่ได้เนี่ยอาจจะเอาเก็บไว้ใส่เองนะคะแต่ถ้าขายเนี่ยขายอยู่ประมาณ40ถึง50เหรียญนะคะตัวนี้ต่อมาคือ Chats อยู่ในเครือของ Love Lauren นะคะอันนี้คือของใหม่ของใหม่พร้อมป้ายราคา100เหรียญนะ100เหรียญจอยลองเซิร์ชดูสินค้าใหม่อะค่ะที่เขาขายกันอะเขาเริ่มขายกันตั้งแต่ประมาณสัก30ถึง50นะสไตล์แบบนี้จอยยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็ลองเช็คก่อนแต่จอยว่าจอยน่าจะขายอยู่ราวๆสัก40 45ประมาณนี้นะคะไม่น่าจะถึง50เพราะว่าป้ายเนี่ย100เหรียญส่วนมากจอยจะขายต่ำกว่า 50% ของราคาป้ายนะคะต่อมาทอมมี่ต้องมาพร้อมคู่กับลายตารางแล้วก็จะเป็นโทนสีกรมท่านะคะส่วนมากลายทอมมี่เนี่ยจะมาพร้อมกับสีแดงแล้วก็สีกรมท่านะอันนี้น่ารักมากน้อลายทางคือเลือกซื้อมาผิดเวลาถ้าเลือกมาเร็วกว่านี้จอยก็น่าจะขายหมดไปแล้วนะตัวนี้น่าจะขายอยู่ประมาณสัก30เหรียญ นะคะไม่เป็นไรถึงแม้ว่ามันจะเลยช่วงขายมาจอยมองว่าเดี๋ยวจอยก็น่าจะได้ขายได้คิดอย่างนี้นะชอบลายยังไงก็ขอให้เราซื้อมาก่อนต่อมาเป็นลายดอกอันนี้เป็นผ้าโทนสีชมพูอันนี้เป็นป้ายรุ่นเก่านะคะทาวบอสเป็นป้ายรุ่นเก่าอันนี้เป็นผ้าลีนินนะคะเป็นผ้าลีนินลายดอกแบรนด์ทาวบอสเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงวัยทำงานขึ้นไปประมาณเกิน35ขึ้นไปนะคะส่วนมากเขาก็จะนิยมใส่แบรนด์นี้การจอยอ่ะส่วนมากจะขายแบรนด์นี้ดีนะคะในทาง eBay นะคะตัวนี้อันนี้ตอนน่าจะขายอยู่ประมาณสัก30 35ประมาณนี้นะคะต่อมาคือลิลลี่พูลิเซอร์ส่วนมากก็จะขายแบบว่าส่วนมากแบรนด์นี้จะเป็นสีสดใสนะอันนี้เจอสีชมพูก็เลยหยิบมาจริงๆอ่ะจอยไม่แนะนำให้หยิบเป็นแนวทรงแบบนี้มานะเพราะว่าขายไม่ค่อยดีหรอกแต่จอยอ่ะลองเสี่ยงหยิบมาเพราะว่าจอยชอบที่จะขายแบรนด์นี้นะคะแล้วก็ชอบลุคเล่นด้านหน้านะคะถ้าเป็นทรงแบบนี้ส่วนมากอ่ะจะเป็นเด็กวัยรุ่นใส่ถ้าแบบว่าคนแบบมีอายุเลข3ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใส่ทรงแบบนี้หรอกส่วนมากก็จะเป็นเด็กเนาะเป็นเด็กแบบเลข20หรือ20กว่าอะไรเงี้ยก็จะนิยมใส่แนวนี้นะคะตัวนี้ยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่แต่จอว่าไม่น่าจะเกินจาก40นะคะตัวนี้ต่อมาล็อบของใหม่พร้อมป้ายค่ะจอว่าขายได้ไม่เกิน30หรอกนะแนวประมาณนี้นะคะนี่เป็นไอเลทแบบนี้คือเป็นผ้าลูกไม้ฉลุนะคะที่นี่เขาเรียกว่าไอเลทค่ะแล้วด้านล่างเนี่ยเขาทำเป็นรัฟเฟิลที่ชายแบบนี้ด้วยนะคะบอกแล้วเนาะว่าตอนน่าจะขายไม่เกิน30ต่อมา Lovers and Friends ค่ะนี่เป็นแบบนี้แบรนด์นี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นใส่ซะส่วนใหญ่เนาะคิดถึงสมัยตัวเองประมาณสักแบบว่ายันถึง34จอยก็ยังใส่แนวนี้อยู่นะคะแต่เกิน35เนี่ยแนวการแต่งตัวจอยก็เปลี่ยนแล้วนะคะไม่ค่อยได้ใส่แบบนี้แล้วนะแบรนด์นี้ขายดีใน Porsche มานะคะก็ถ้าใครขายทางนั้นจอยก็แนะนำให้ขายแบรนด์นี้ตัวเนี้ยจอยเห็นเขาขายมีร้านนึงน่าจะขายอยู่ประมาณไม่เกิน40อีกร้านนึงขาย25เองนะคะก็เดี๋ยวจอยว่าน่าจะขายอยู่ประมาณไม่เกิน30อะค่ะนะจอยว่าจอยน่าจะขายไม่เกิน30ตัวนี้ต่อมาทาวบอสอันนี้เป็นผ้าเลย่อนนะผ้าน้ำหนักดีมากจอยชอบลายนะคะแล้วก็ขายแบรนด์นี้ดีจอยก็เลยเลือกมาอันเนี้ยใส่ขนาดความยาวอะเป็นมิดิเดรสเลยนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยที่ผูกเอวให้ด้วยแล้วแขนเนี่ยเป็นแขนปลายระบายด้านหน้าคือกระดุมยาวเลยนะคะอันนี้น่าจะขายประมาณสัก30หรือ35ประมาณนี้นะคะรุ่นนี้ต่อมา
อันนี้นะมันคือความผิดพลาดของจอยจอยว่าถ้าจอยจำไม่ผิดจอยไปติดตามรีเซลเลอร์แล้วเขาบอกว่าแบรนด์เนี้ยขายดีขายได้ราคาพอจอยเจอแบรนด์ปุ๊บก็หยิบเลยแล้วก็มัวแต่รีบเลือกสินค้าไม่ได้เช็คสินค้าให้ดีด้วยด้านหลังคือเป็นขุยเยอะเลยไม่รู้จะเห็นไหมเป็นขุยเยอะแล้วก็มีด้านล่างอีกเป็นขุยนะคะแบรนด์คืออันนี้อ่ะให้ดูแบรนด์จอยอ่านไม่ออกนะคือแบรนด์นี้นะคะแล้วคือตัวเองเนี่ยลองมาเซิร์ชดูใน eBay แล้วคือขายถูกอ่ะขายกันแบบ10กว่าเหรียญ20กว่าเหรียญเองบางคนก็อาจจะขายแบบแพงโดดไปเลยนะคะแต่เดี๋ยวยังไงจะต้องลองเช็คดูก่อนว่าสมควรจะต้องขายเท่าไหร่แต่ว่าซื้อมาสินค้าก็มีตำหนิแล้วแต่ว่าพวกขุยด้านหลังเนี่ยไม่เป็นไรจอยมีเครื่องตัดขุยนะคะก็จะลองทำความสะอาดดูก่อนนะแต่ถ้าแบบทำความสะอาดแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะไม่ได้ขายนะคะตัวนี้ก็อาจจะซื้อมาเสียเปล่านั่นเองนะก็จำไว้ละกันแบรนด์ไม่ได้กี่เจอแล้วอย่าหยิบมานะคะจอยอาจจะจำแบรนด์ผิดนะคะแล้วก็ไม่ได้เช็คใน eBay ทุกตัวนะคะตอนเลือกซื้อมาต่อมา Diane Von Furstenberg ค่ะก็คือ DVF นั่นเองรุ่นนี้สวยเจอแล้วชอบเลยเป็นชุดเดรสนะคะแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นทรงแรปนะคะเป็นทรงแรปก็คือเป็นทรงป้ายนะใช้คำให้ถูกนะคะลูกค้าจะได้มาเจอสินค้าร้านของเรานะคะเราเนี้ยเป็นแขนยาวด้วยเป็นทรงสีน้ำเงินนะคะจอยเห็นเขาขายน่าจะขายอยู่ประมาณ50เหรียญนะคะรุ่นนี้ไม่แน่ใจตัวนี้จะมีป้ายไหมปกติแล้วเนี่ยแบรนด์เนี้ยเขาจะต้องมีป้ายข้างในอันนี้ไม่มีป้ายเงาๆปกติแบรนด์เนี้ยเขาจะมีป้ายแบบเงาๆอีกทีนะคะอ่ะตัวนี้ไม่มีอ่ะตัวนี้จอยก็น่าจะขายอยู่ประมาณ50เหรียญนะคะเพราะว่าไปเช็คมาแล้วคนอื่นเขาขายกันประมาณ50ต่อมาเลือกเอาเป็นชุดยีนมาแล้วตัวนี้ก็ไม่ดูให้ดีไม่ได้ดูให้ดีตรงที่ว่าด้านหลังด้านล่างเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรการเย็บของเขาค่ะมันหลุดออกมาเนาะมันหลุดออกมาเป็นชายอย่างนี้เลยนะคะคืออันนี้จะเย็บมือก็ไม่ได้เพราะว่าจอยลองดูตะเข็บตรงเนี้ยเขาใช้เครื่องเย็บก็เลยจะบอกลูกค้าว่าด้านล่างเนี่ยไม่ได้เย็บนะคะก็คือจากทุกทีเราจะได้ขายแพงเนี่ยคราวนี้ก็ต้องขายถูกลงมาเพื่อที่จะเอาของออกไปนั่นเองนะคะแต่ว่ารายละเอียดก็จะบอกลูกค้าว่าด้านล่างไม่ได้เย็บนะเผื่อบางคนเขาซื้อไปเขาไปเย็บเองได้หรือบางคนเขาก็จะใส่แบบนี้เลยคิดว่าใส่เก๋ๆนั่นเองนะคะจอยซื้อมา7เหรียญ99จอยว่าจอยคงขายได้ไม่เกิน20เหรียญแล้วแหละนะตอนแรกว่าจะขายไปประมาณสัก35 40ตอนนี้ก็ไม่ถึง20ก็ขอให้มีคนซื้อเพื่อที่จะได้เอาของออกไปนะต่อมาเป็น North Storm ค่ะนอร์ธสตอร์มปกติเนี่ยจอยเคยซื้อแต่แบรนด์พวกแบรนด์เนมที่เขาขายอยู่ในนอร์ธสตอร์มนะคะแต่ว่าไม่เคยซื้อที่เป็นของนอร์ธสตอร์มเองนะอันนี้คือเป็นแม็กซี่ยาวแล้วเป็นของใหม่ก็เลยหยิบมาถ้าเป็นของมือสองก็จะไม่เอาเป็นของใหม่ยังมีกระดุมอยู่นะคะแล้วเป็นทรงยาวแบบนี้นะจอยเห็นเขาขายกันประมาณ40ถึง50เลย40ถึง50เหรียญเลยนะคะนี่ก็เลยเลือกหยิบมาพวกยีน่ะน่าจะขายได้คือช่วงซัมเมอร์นะคะต่อมาอันนี้คือ J Crew ค่ะเป็นยีนเหมือนกันเป็นทรงปล่อยๆแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋าอยู่ด้านข้างนะคะจอยปกติไม่ค่อยได้เลือกหยิบยีนแต่ไม่รู้เป็นไรคราวนี้ไปเจอเห็นดูว่าโอเคสวยดีก็เลยลองเลือกหยิบมาอันนี้ขายได้ไม่เกิน30เหรียญค่ะต่อมาอันนี้ชอบเป็นคนชอบผ้าลูกไม้ลายดอกคือมองชุดโหดทำไมสวยดูดีแบบนี้นะแล้วก็แบรนด์ BCBG ค่ะตอนแรกอะที่เขาแขวนนะจอยนึกว่าเขามีสายแต่พอเอากลับมาบ้านแล้วเอ้าสายไม่มีนะคะรุ่นนี้สายไม่มีคือใส่เป็นเกาะอกอย่างเดียวเลยนะคะก็ราคาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ส่วนมากแบรนด์เนี้ยเวลาเราไปซื้อสินค้าใหม่ราคาแพงมากนะแต่มาเอาขายมือสองเนี่ยจะขายไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะจอยว่าน่าจะขายประมาณสัก35นะคะรุ่นนี้ชอบลายเผื่อใครแบบว่าอยากใส่เสื้อผ้าโทนสีนู้ดๆหรือสีดูดีต้องไปออกงานอะไรเงี้ยเผื่อจะมีสะดุดตาใครบ้างนะคะจอยก็เลยลองเลือกที่จะหยิบมานะคะแบรนด์เพราะส่วนตัวชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วต่อมา The North Face ค่ะป
กติไปเจอทีไรนะเขาจะขายแบบตั้งราคาอยู่ที่14.99ตลอดเลยแต่ว่าคราวนี้ได้มาแค่7.99เท่านั้นนะคะด้านในเป็นผ้าขนนะคะข้างนอกเป็นสีเขียวแบบนี้จอยลองดูแล้วคือไม่มีตำหนินะคะก็เลยเลือกที่จะหยิบมาอันนี้เขาคิดจอยแค่7.99ลองมาเซิร์ชดูตอนแรกจอยนึกว่าจะขายได้แบบประมาณสัก50 เหรียญนะแต่เห็นคนที่เขาขายเขาเริ่มต้นที่30 ถึง 50เดี๋ยวจอยก็ต้องลองเซิร์ชดูก่อนว่าเป็นสีแล้วรุ่นเดียวกับที่จอยมีเขาขายกันเท่าไหร่แต่จอยว่าไม่ต่ำกว่า30นะคะรุ่นนี้ต่อมาตัวสุดท้ายนะคะอันนี้อ่านไม่ออกนะเพราะว่าเป็นของเยอรมันนะให้ดูป้ายมีคนเคยบอกแต่จอยก็จำไม่ได้ทุกทีนะให้ดูสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์จะเป็นรูปภูเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็มีปักชื่อแบรนด์เอาไว้นะคะลองเซิร์ชดูอ่ะขายกันอยู่ที่50 เหรียญเลยนะนะอันนี้แบบว่าเหมือนแบบผ้าเหมือนออกกึ่งลูกฟูกอะค่ะรุ่นนี้แล้วก็เป็น10ข้างหน้านะตัวนี้ก็อาจจะขายประมาณ50สินค้าหมดแล้วอันนี้คือสินค้าทั้งหมดนะคะที่จอยไปเลือกมานะสินค้าที่จอยจะขายเนี่ยคือก็จะลงขายใน eBay แล้วก็ Poshmark นะคะจอยขายที่2แพลตฟอร์มนี้นะคะบางทีก็มีแฟนคลับที่เมืองไทยนะคะอุดหนุนสั่งสินค้าจากจอยนะคะแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์กลับไปให้ที่เมืองไทยถ้าใครสนใจชอบเนี่ยก็ติดต่อจอยมาได้เดี๋ยวยังไงจอยใส่ลิงก์รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปดูได้ที่ร้าน eBay ของจอยชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนอ่ะก็ทักมาทาง Facebook ก็ได้นะคะสินค้าปกติเริ่มต้นเนี่ยส่งกลับเมืองไทยเริ่มต้นที่800 บาท800 บาทเนี่ยสามารถส่งได้2ถึง3ตัวขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเสื้อผ้าถ้าตัวไหนเป็นน้ำหนักเบาก็สามารถส่งได้จำนวนเยอะแต่ถ้าเป็นสินค้าที่น้ำหนักหนักนะคะก็ตามจำนวนนะคะแต่ว่าสินค้าเริ่มต้นเนี่ยค่าส่งสี่ค่าส่งเริ่มต้นคือ800 บาทนะคะถ้าชอบรุ่นไหนก็ติดต่อจอยมาแล้วกันนะคะราคาสามารถลดต่อรองกันได้นั่นเองนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ฟังจอยพูดมายาวมากคลิปนี้แค่การรีวิวเสื้อผ้าอย่างเดียวนะคะแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ